ศาสนาขั้นเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเองและสาวกท่านช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาบางลงโดยลำดับในครั้งนั้นไม่ค่อยจะกว้างขวางคือมีแต่เนื้อท่านต่อมานานเข้านานเข้าไปเนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำน้ำกลายเป็นมีแต่เปลือกมีแต่กับพี่ไปคือมีแต่พิธีตองไปที่ไหนมีแต่พิธีศาสนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็มไปหมดทีนี้ผู้ที่จะยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กับศาสนาจริงๆก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นศาสนาเพราะการแสดงออกใครก็ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นศาสนาเลยทำให้พิธีตองนี่เลยทำให้คนรุ่งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแท้จริงนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกายกองและเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์จริงๆก็คล้ายกับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลำดับถ้าหากไม่ได้มีการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถ้าพูดแบบโลกก็เข้าไปเป็นคู่แข่งกันถึงจะทราบว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรแท้อะไรปลอมอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกระพี้อะไรเป็นแก่นหากไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้นี่จะได้ถูกเสกสรรเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความจริงของศาสนาทั้งที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องที่น่าวิตกอยู่มากศาสนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายก่ายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้นเช่นศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทำรับศีลก็เสียใจน่ะว่าไงอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทราบรักษายังไงกันนี่อันสำคัญแต่รับวันยังค่ำมีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ้าวน่าเอาอีกแล้วอันนี้กองทัพเจ้าท่านอ้าวผมขึ้นก่อนที่ว่าไงหลับเถอะไปการรับศีลก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นศีลของตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปคือศีลทั่วไปเช่นศีล5ศีล8อย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอีกอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพระวินัยเช่นศีลเนมศีลพระแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายกองอะไรทำพิธีก็อ้าวถวายทานก็ฟาดกันจนกระทั่งหมดคำพีบางทีนั่งฟังจนจะเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรก็แล้วยุ่งไปหมดไล่มาโม้โลกธาตุเนี่ยมาถวายทานทีไม่ดีอยากจะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากได้รู้มากแต่คนอื่นเขาสะจันซะมั่งไอ้ภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นการเมื่อเราผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทำให้เสียเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมหรืออะไรมันยืดเยื้อพอจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบว่าทำเพื่ออะไรได้เพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานท่านไม่ค่อยมีเรื่องพิธีรีตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีว่างั้นพอเหมาะบางทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้งที่ก็ทราบอยู่แล้วมันก็มี
พื่อจิตใจคนถ้าเดินไปตามนั้นถ้าจิตใจนี้การจะเป็นประโยชน์นั่นก็เป็นโทษไปเสียพอผ่อนปัญญาก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันให้รู้เรื่องรู้ราวอ๋อวันนี้เป็นไงหรือไม่เทศเรื่องนี้หรือเทศว่าไงสองหมุนสามหมุนนั่นความเอาจริงเอาจังเอาหลักเอาเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่เริ่มเข้าบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิภิกขุปสัมปทาท่านถูกเป็นภิกขุมาเถิดทำเราถาคตกล่าวชอบแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความที่สุดแห่งทุกข์เถิดนี่วาระแรกต่อมาก็คือสนุปสัมปทาถึงสรณะสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระสี่นี้พอถึงวาระที่สามนี่ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวชให้สำเร็จในสงฆ์แล้วตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลทีเป็นลูกขมูลเชนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเถิดทั้งที่ตะกวันก็สอนให้อยู่ลูกขมูลร่มไม้อยู่แล้วแต่มาเดี๋ยวขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวชพอต่อมาวาระที่สามนี่ขึ้นเป็นกฎเกณฑ์เลยคุณลูกขมูลเสนาพนังอุปชาเนี่ยไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ผิดต้องสอนให้ถูกต้องตามนี้อุปชาใดก็ตามแม้เจ้าของจะไม่ชอบขนาดไหนการบวชคุณลูกบุตรท่านภายหลังก็ต้องบวชแบบนี้มีลูกขมูลเสนาพนังขึ้นเลยแม่นิยมมาเป็นนิกายไหนเพราะคำว่านิกายมันเป็นชื่ออันหนึ่งลำใหญ่ก็คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เขาป่าเขาเขาไปเลยแล้วก็พูดปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุแล้วจะออกประกาศสอนประชาชนก็ทีนี้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นแต่ละเอียดมากน้อยเพียงไรท่านก็สั่งสอนประชาชนไปคนไหนที่ท่านไม่เกี่ยวข้องศาสนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านก็ไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะไปอยู่ในอะไรพระสัตทันมีช่างอุปถัมภ์ประถังตั้ง11ปีถ้าย่อมได้ด้วยดินแดงคือไม่มีอะไรจะย่อมจำเป็นก็ย่อมถ้าได้ดินแดงถึงเวลาแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยตรงนี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระคุณน้ำมันตนีบุตรซึ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมกถึกเอกครับคุณน้ำมันตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระอัญญาโกณฑัญญะปรากฏว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นรัตตัญญูคือพระสาวกองค์แรกที่ได้บรรลุธรรมองค์ที่ท่านมีอำนาจวาสนาในทางใดท่านก็เป็นไปตามเรื่องของท่านเองเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างพระสารีบุตรการแนะนำสั่งสอนก็กว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เหมาะสมดังนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านโดยลำดับนั้นแหละนี่เมื่อถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วเป็นนิสัยวาสนาล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเจือปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนพลเมืองมากน้อยเพียงไรมันเป็นไปตามอัธยาศัยของท่านไม่มีกิเลสเขาเพื่อแฝงก็ไม่ทำให้เป็นรูปบันดอนท่านสอนท่านได้แล้วก็นำมาสอนคนอื่นในเบื้องต้นท่านจะสนใจต่อการอบรมสั่งสอนท่านอย่างเต็มที่ถูกผลทรมานการที่จะทรมานกิเลสมันก็ต้องเป็นการทรมานตัวอยู่โดยตรงถ้าไม่ทำอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันก็ไม่หมดไปการทรมานกิเลสกับการทรมานตนในขณะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้
ไม่น่าจะผิดเพราะขณะที่ทุ่มเทกำลังเพื่อการรบรากับกิเลสหรือเพื่อแก้กิเลสนั้นมันก็ต้องใช้ความอุตสาห์พยายามต้องได้รับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ที่ดูบางองค์ท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหมทั้งที่ฝ่าเท้านั้นไม่ใช่กิเลสแต่จำเป็นก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสนะบางองค์ก็ตาแตกถ้าจักขุบางตาแตกทั้งสองข้างเลยก็ไม่นอนต้องเป็นเวลา3เดือนฝึกทรมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่นี่ถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสก็ต้องยอมรับอันเราจะไม่ยอมรับอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระสาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นชนะของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งนั้นน่ะเพราะกิเลสมันอยู่กับตัวฟันกิเลสไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบกระเทือนกิเลสไม่กระทบกระเทือนตัวด้วยมันไม่ได้ต้องมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดาทีนี้พวกเราก็เหมือนกันถ้าใช่กิเลสมันอยู่ห้องนู้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังกิเลสไว้ในห้องโน้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ในห้องไหนกิเลสอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นการฝึกทรมานเราตรงไหนกิเลสก็เป็นการฝึกทรมานกิเลสตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ทั้งในการฝึกฝนกิเลสเช่นเดียวกันคือเราต้องได้ยอมรับความทุกข์เช่นนั่งมากมันก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์นอนพิจารณากิเลสนะทั้งหมดภาวนามันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแม้จะเป็นการอดนอนผ่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสทุกข์ก็ต้องยอมรับการขาดตกบกพร่องอะไรก็ตามมันเป็นความฝืดเคืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับเมื่อเสียมทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่อธรรมเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้กิเลสมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความกระทบกระเทือนความทุกข์ความลำบากเพราะการแก้กิเลสด้วยไม่ได้ต้องยอมรับทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้กิเลสมันค่อยหมดไปเพราะกิเลสเป็นเครื่องก่อกวนภายในจิตใจพวกบ่อนทำลายก็คือกิเลสนี่แหละอย่างภายนอกนั่นแหละที่เราเห็นนั่นแหละจะใกล้กันที่นั่นจะใกล้กันที่นี่เดินขบวนกันนั่นเดินขบวนนี่ก็คือพวกบ่อนพวกทำลายบ้านเมืองทำลายที่นั่นทำลายที่นี่ทำลายหลายครั้งหลายหนเข้ากันมันก็แหลกไปเองนี่กิเลสมันทำลายเรามันทำลายอยู่นั่นมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่ามันบ่อนทำลายเราสิเราจะไปเข้าข้างมันเสียนี่มันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกออกเจตสิกธรรมอันใดเป็นไปเพราะความก่อทุกข์ความลำบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเจตสิกธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความผาสุกเกรงใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีความผาสุกเกรงใจเช่นเดียวกันมีขึ้นอยู่กับอุบายแห่งการแก้กิเลสธรรมะกิเลสเราอยากคิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็คือความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยตรงกิเลสจริงๆแล้วมันฝังอยู่ที่ใจฝังอย่างจมมิดไม่ทราบว่าใจคืออะไรกิเลสคืออะไรเพราะมันเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระเทือนใจก็กระเทือนกิเลสเมื่อได้แยกกันไปโดยลำดับเราถึงจะทราบว่ากิเลสเป็นชนิดใดเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องทดสอบสติเป็นเครื่องตามรับทราบในวงงานนั้นๆปัญญาเป็นผู้ที่คลายพิจารณาให้ทราบว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุทางผลแล้วก็แก้กันไปได้โดยลำดับนี่เราจะทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องของกิเลสอันไหนเป็นเรื่องของธรรมค่อยทราบไปโดยลำดับในเรื่องความทุกข์จะต้องได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเพียรขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดแค่ไหนเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสมันก็ต้องมีแก่เราอยู่โดยตรงถึงจะมีก็ตามก็เช่นอย่างที่ว่ากรรมฐานเมื่อสักครู่นี้ถึงงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่
ให้คุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานที่เหลือทั้งหลายที่มีภายในจิตใจหลักมันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฉุดการลากจิตออกจากสิ่งมัวหมองออกจากสิ่งสกปรกโสมมนี้เป็นของทำได้ยากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทำกันสู้นอนจมกับกิเลสไม่ได้มันก็เลยจำเป็นต้องนอนนอนจมนั้นนอนบ่นนั้นก่อความทุกข์บ่นให้ทุกข์แต่ว่ามีทางที่จะแยกทุกข์จากตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่ความบ่นระบายทุกข์ออกด้วยความบ่นมันก็ไม่ถูกแต่ก็จำเป็นต้องระบายระบายทุกข์ออกด้วยอาการนั่นโดยอาการนี้เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกข์เป็นทางที่จะให้มีความสุขบ้างมันก็ไม่มีเพราะไม่ใช่ทางแก้กิเลสมันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นซะอีกถ้าเราคิดทางปัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติหรือทางแก้ไขกันไปศาสนาในขั้นกุตการท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะในเรื่องที่จะระบายออกทางกายทางวาจานั้นเมื่อจิตได้รับการอารมณ์ดีแล้วมันทราบเองอันไหนถูกอันไหนผิดพอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับธรรมคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความน่าดื้อมีงามการแก้กิเลสถ้ามีเหตุมีผลก็แก้กันไม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกันกิเลสผ่านคำพีไหนก็มากิเลสเราเข้าใจเอากิเลสไปอยู่ในคำพีมันเสียนั่นที่อันหนึ่งความโลภความโกรธความหลงกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอะไรทำนองนี้เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่คำพีนี่ละอ่านชื่อกิเลสได้มากๆเรียนได้มากๆว่าตัวรู้ตัวหลักนักปราชญ์เสียเนี่ยมันผิดไปแล้วนั่นมันผิดกับเจตนาของธรรมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อแก้กิเลสนั่นมันเป็นความสั่งสมกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหนึ่งความสำคัญว่ากิเลสมันอยู่ที่คำพีนี่แล้วประจำชื่อกิเลสได้แล้วก็ว่าตัวรู้ตัวเข้าใจตัวฉลาดเสียเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้มาแตะต้องกิเลสสักตัวเดียวพอให้มันหนังถลอกบ้างเลยกิเลสยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่เรียนซะอีกนี่มันผิดกับประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมหรือนโยบายของพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันกิเลสมันอยู่ภายในใจความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคำพีไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความรุ่มหลงคำพีไม่ได้รุ่มหลงชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่รุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี้เป็นตัวหลงต่างหากเนี่ยการแก้จึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่แก้ที่อื่นไม่ถูกเนี่ยแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปให้ทวนดูเจ้าของเสมอดูภายนอกกระทบตัวเข้ามาภายในจึงชื่อว่าเรียนธรรมเราจะดูออกไปนอกๆดูไปเรื่อยๆจนลึกกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวถ้าดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเคียงเหตุเทียบเคียงผลแล้วมันก็มีสัดมีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อเพื่อให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งทบทวนมากๆทบทวนเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องตัวเองให้มากๆเพราะมันผิดเรื่องรุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในใจตลอดเวลาที่เราเผลอสติแม้แต่เราไม่เผลอมันยังโผล่ออกมาได้บางทีมันออกมาต่อหน้าต่อตาแก้ไขมันไม่ได้ก็มีอันไหนที่มันสุดวิสัยก็ยอมไปก่อนอันไหนที่อยู่ในวิสัยก็ควรพยายามแก้ไขมันไปนี่แหละการแก้ที่เลยแต่ทุกข์ยากลำบากก็ตามเป็นงานของเราเพื่อรื้อสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามอยู่ภายในจิตใจออกแก้ไขที่เหลือทั้งหลายมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามทั้งนั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลำหนักชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันนะเมื่อวานนี่ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งแล้ววันนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งแล้วมันจะหมดไปเรื่อยหมดจนกระทั่งมันมีอะไรเหลือมันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตทั้งขันทั้งกายผ่านไปเรื่อยจนจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วก็เรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้นคนก็ตายสัตว์ก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวฉะนั้นจึงต้องรีบเร่งขวนขวายก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่จิตแน่ขอบใจท่านจะก่อสร้างวาสนาบารมี
วาสนาคือทำเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทำเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องพึ่งพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนเด็กคนมีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็ลำบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้อนกระแจไม่ใช่สัตว์แม้แต่สัตว์ก็ยังมีรวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้หรือมันลำบากจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่มีที่เกาะที่เหนี่ยวอยู่โดยลำพังตนเองมันก็มีแต่ความทุกข์รุมอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อมีธรรมแล้วผมพอมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจแต่ข้ออย่างยิ่งให้สร้างสติปัญญาขึ้นให้มากแก้ที่เหลือในปัจจุบันนั่นแหละให้มันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจุดนี้แหละมันยิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแต่เวทนาที่เหลือมันเกิดขึ้นด้วยถ้าสติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นเพราะความหลงนี่กิเลสมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดความโกรธกวายภายในจิตในใจว่าทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกข์จะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นสิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ก็คือความรอบสิ่งเหล่านี้เองเป็นก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ทราบแต่ท่านแล้วตายทำไมจะไม่ทราบมันอยู่ในอวัยวะอันเดียวกันให้มันทราบสินี่เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เรื่องจะเรียนรู้เรื่องความเป็นความตายตัวเองเป็นเรื่องหลักวิชาทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญารู้แล้วก็เจ้าของก็ไม่เสียธาตุแท้ทีแต่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปคือเวทนาทั้งหลายหรือร่างกายที่มันปรากฏตัวขึ้นแล้วมันสลายตัวลงไปจิตใจแล้วก็แน่นหนามันคงมีหลักเกณฑ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยมีความมั่นคงภายในจิตใจไม่วุ่นวายไปกับธาตุขันธ์ที่มันจะสลายนี่เนี่ยกิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้ความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความสังพันขึ้นมากลัวจะไม่หายกลัวจะตายบ้างจะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรมาหากคิดไปคิดเรื่องเหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เราทราบไว้การแก้กิเลสคือยังไงอ้าวเกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหากความเจ็บเป็นหนึ่งต่างหากผู้รู้เจ็บเป็นหนึ่งต่างหากตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่ผู้ที่รู้มันไม่ตายไม่มีปัจฉาหรอกอมตะอมตะก็หมายถึงจิตนั่นเองคือที่เลือดอยู่มันก็เป็นอมตะของมันที่เลือดสิ้นไปแล้วก็เป็นอมตะแต่เป็นอมตะที่ต่างกันเท่านั้นแหละอมตะหนึ่งอมตะทางวัฏฏะคือต้องหมุนต้องเวียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมตะอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมตะของความมือสุดแห่งใจมี2 อย่างเราเรียนให้รู้อะไรที่จะมาเกี่ยวข้องมาทำลายจิตใจให้ทราบว่านั้นคือข้าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่เราเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันธ์สำคัญที่สุดก็คือขันธ์ระหว่างขันธ์กับจิตนี่มันกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหรือทุกกิริยาบทมันกระทบกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี่เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลุกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันกับเหตุการณ์รู้รอบความคิดกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจไม่ปล่อยยาพิษเข้าไปภายในใจใจก็ไม่เดือดร้อนไม่กวนกวายถึงเวลาจะตายก็ตายไปอย่างสุขสงบเพราะความรู้รอบครอบแล้วแน่มันก็เป็นอย่างนั้นเรียนทำเรียนอย่างนี้แหละเพิ่มแก้กิเลสก็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสำคัญนั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลาจนตัวความจริงเวทนามันมีมากมายอะไรมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะแต่ให้คุณทราบว่าเวทนาอย่าเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเอาพิจารณามันเห็นความจริงของเวทนามันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรให้รู้เอาจิตกำหนดอยู่ตรงนั้นล่ะให้รู้จิตนี่เป็นธรรมชาติที่รู้เวทนาเป็นสิ่งที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ทั้งมันเกิดมันดับถ้ามันจะตายก็ให้รู้ว่ามันตายอะไรมันตายก็ให้รู้สิ่งที่ไม่ตายก็อยู่คือผู้รู้นี่ให้มันทันกันอยู่ทุกเวลาแล้วก็ไม่วิตกวิจารการเป็นการทำเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าเราทราบตามหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเราจะมีปัญหากับเรื่องการเป็นการตายเลยถ้าที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวที่เรียกทั้งหลักเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมาถ้าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาพัวพันจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอ
ทั้งที่ยังไม่ตายก็เดือดร้อนแล้วกลัวตายเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกแล้วมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนทั้งนี้นี่คือความทุกข์ตายแล้วก็เสียท่าเสียทีเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุอีกแล้วนี่ท่านจึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันธ์ในอายตนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในกองสมมุติทั้งหมดถ้ามาใส่กองสมมุตินี้จะให้สมมุตินี้เป็นตัวของเราได้ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแหละเอาธาตุก็เป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์จะว่าไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟถ้ามันเป็นเรามันเป็นไม่ได้ถ้ามันตั้งอยู่ยืนถาวรอย่างที่ความคาดความหมายความสำคัญแห่งใจของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นผู้เรียนหลักวิชาทางธรรมะจึงต้องเรียนให้รู้ตามหลักธรรมชาติแล้วอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนของสิ่งเหล่านั้นต่างอันต่างจริงก็สบายสมาธิไม่มีอะไรมาก่อกวนนี่คือว่าเรียนธรรมคือว่าแก้ที่เลยปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายในจิตใจคือความก่อกวนตนเองด้วยแง่ต่างๆอันเรียกว่ากิเลสธรรมก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งเหล่านี้และปล่อยวางกันไม่ตามสภาพของมันด้วยความรอบคอบแล้วถึงคราวที่จำเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงน่ะมันจะของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหละทุกตัวเก่านั่นแหละที่เคยเป็นอยู่ในบัดนี้จะแสดงในวาระสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงธรรมความจริงของมันในทุกเวทนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายมันก็อันมันเกิดอย่างนี้แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนตับเนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ทราบมันเนี่ยทราบมันจะทุกอย่างไม่ต้องไปแบ่งสรรพส่วนกับเขาปล่อยให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็ม 100% ของเขาเอาดินลงไปให้เต็ม 100% ของดินน้ำมาลงไปเต็มส่วนของน้ำไฟเต็มให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลมถ้าขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้จะเต็มส่วนของตนเองเมื่อไม่ค้าเข้ากันแล้วมันก็มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกันไม่รบกันต่างอันต่างจริงและไม่รบให้รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายนี่แหละท่านเรียนทำแค่พิเรนแค่อย่างนี้ตายแล้วจะไปร่มจมไปไหนฟังแต่ว่าจิตเรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาดจะไปร่มจมที่ไหนความรู้ความฉลาดไม่พาให้ร่มจมนอกจากความโง่ความเขลาเท่านั้นพาให้ร่มจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อความร่มจมเพื่อความปลดเครื่องตัวเองออกจากสิ่งรุ่มร้อนทั้งหลายนั่นเสียคือธาตุขันธ์นี่มันเป็นความรุ่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วยคือจิตของเรานี่ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนถ้าจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามจริงแล้วอยู่นานนี่คือการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหละนี่หลักธรรมชาติแห่งการสอนศาสนาท่านสอนลงที่ตรงนี้ส่วนปริยาออกไปที่เป็นจริงข้างสาขานั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธคือเป็นความจริงไปด้วยกันทั้งหมดแต่ขณะที่จะเอาตัวจริงตัวจางจริงแล้วให้ลงที่จิตนี้ไม่ลงที่อื่นคุณงามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาชนะที่จะรับคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ได้จากจิตแน่ลงที่จิตนี้หมดไม่ไปไหนจะจำได้ไม่ได้ก็ตามการทำบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จำเป็นจะต้องจำลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดแล้วคำดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นจากโลกไปพ้นอำนาจแห่งความดีเนี่ยหลักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนลงที่นี่ไม่เสียเวลาเวลามีพิธีรีตองอะไรเราอย่าไปเดินจงกรมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทำให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสมาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสับประงกงกงานแล้วหลับก็นั่นแหละมันพิธีอะไรไม่รู้พิธีบ้านะว่างเดินจงกรมก็เดินไปงั้นเห็นก็เดินก็เดินสติสตังไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งกันพอเดินทั้งวันนี้เราได้เดินโยกมทั้งชั่วโมงทั้งนี้นาทีดีใจเลยดีใจกับลมกับแรงกันไม่เรื่องอะไรนั่นแหละมันจะพิธีไปเสียเดินโยกมพอเป็นพิธีนั่งสมาธิภาวนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีถึงที่เหลือมันไม่ใช่จะพิธีนี่นะมันตัวเหยียบย่ำทำลายคนโดยตรงต้องแก้มันลงที่ตรงนั้นแก้ที่ตรงนั้นอยู่ไหนมันก็เป็นความเพียรนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเอียบททั้งสี่เป็นความเพียรกันทั้งนั้นเนี่ยให้มีความเพียรแบบนี้นะ
นี่แหละที่ว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้กิเลสแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประจำแนวทางของผู้ที่จะสิ้นกิเลสจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะนี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเหตุนี้สาวกท่านสิ้นไปด้วยอุบายวิธีนี้ด้วยปฏิปทาอันนี้กิเลสมีประเภทเดียวกันการดำเนินแบบเดียวกันกิเลสจะต้องหลุดลอยไปโดยลำดับเช่นเดียวกันและถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันเพียงขอให้เป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตนเองและขอยุติเพียงเท่านี้